สวัสรีครับเกียงในการรับรู้ของคนส่วนมากคือชนเผ่าเล็กๆอาศัยอยู่ในป่าเขานะครับเกียงก็มีหลายกลุ่มแต่ว่าความจริงเนี่ยไม่ใช่เผ่าเล็กๆเลยนะครับเป็นรัฐหนึ่งในสภาพะม่าพื้นที่ไม่เล็กนะครับเมืองหลวงก็คือเมืองพะอานคนไทยส่วนมากรับรู้ว่าจังหวัดตากไม่ห้องสอนบริเวณนั้นเนี่ยมีชายแดนติดกับพม่าแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยติดกับเกรียงต่างหากนะครับในประวัติศาสตร์ยุคสมเด็จพระนเรศวรก็มีการพูดถึงอยู่ก็แสดงว่าเกลียงมีประวัติศาสตร์มายาวนานเหมือนกันในเขตเกรียงก็จะมีมิชัันนาารรีไปสศะคบ ให้กะเรียงเนี่ยเป็นคริสเตียนจํานวนมากพื้นที่ติดกับจังหวัดแม่ฮ่องสอนยาวมาจังหวัดตากจนถึงกนนาญจนบุรีในรัฐกะเรียงเองก็จะมี4จังหวัดนะครับก็คือเมืองพระอานเมียวดีกอกระเรผาปูนประชากร1 4 3่งล้านคนโดยประมาณนะครับในรัฐกะเรี่ยงเองไม่ได้มีแต่กะเรียงเท่านั้นที่อาศัยอยู่ก็จะมีพมา่าปะโอไทยใหญ่มอญยะไข่นะครับรัฐกะเรี่ยงหรือว่ากะยินเนี่ยก็จะมีกองกําลังพยายามสู้กับพม่ามาตั้งแต่ปี2491 แ,แล้นะครับเกรียงก็มีหลายกลุ่มแต่ว่ากองกําลังที่รู้จักกันดีมากสุดอันนี้ไม่ใช่ g o สอาร์มนะครับแต่ว่าเป็น KNU หรือว่าเกลน n n t t o o n l u u n o o n หรือว่าสหภาพแห่งชาติเกรียงนั่นเองนะครับแล้วก็ KNLA ก็มาจากเก e n National l i b r a t i o n Army หรือว่ากองทัพปลดปล่อยแห่งชาติเกรียงเกรียงนี้เป็นคนช่วยอังกฤษรบกับพมา่านะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยความบาดหมางเข้มข้นแน่นอนระหว่างเกรียงกับพมา่า โดยความที่รัฐเกรียงเองมีความหลากหลายมากนะครับในปลายศตรวรรษที่19ก็มีการตั้ง KNA หรือว่า g r e n National Organization องค์กรแห่งชาติเกเรียงมีจุดประสงค์ก็เพื่อช่วยเกเรียงทุกเผ่านะครับแน่นอนความเชื่อไม่เหมือนกันคือปัญหาในที่สุดเนี่ยเกเรียงที่นับถือพุทธก็แยกตัวออกมาเป็น BKNA ก็คือ Buddhist g r e n National Association นะครับเกเรียงพุทธแยกออกมาก่อนพม่าได้รับเอกราชซะอีกก่อนหน้านั้นนะครับในระหว่างสงครามเกเรียงก็ช่วยอังกฤษในรบกับญี่ปุ่นเลยครับ อังกฤษตั้งกองพลเกรียงขึ้นมาโดยเฉพาะโดยไม่รวมกับกองทัพพม่าและกองพลเกรียงก็มีผลงานมากมายนะครับแน่นอนว่าความปรารถนาของเกรียงอยากมีเอกราชปกครองตอนเองไม่ขึ้นต่อพมา่าในตอนนั้นเนี่ยอังกฤษก็ยังเป็นเจ้าอาณานิคมของพม่าอยู่นะครับทางพม่าก็มีกองกําลัง BIA หรือว่าเบอร์มาอิน e ี e n เ e นซ์อาเพื่อเรียกร้องเอกราชจากอังกฤษอยู่นะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยทั้งหมดทั้งอังกฤษเกรียงและก็พม่าต้องสู้กับญี่ปุ่นก่อนเรื่องอื่นค่อยคุยกันทีหลังเลย หลังสงครามโลกครั้งที่สองอังกฤษจะคืนเอกราชให้กับพมา่าแน่นอนว่าลูกรักอย่างกระเรี่ยงมีความหวังขึ้นมานะครับอังกฤษจะจัดการให้กระเรียงเป็นเอกราชจากพม่าให้เรียบร้อยชัดเจนแต่ว่าความจริงหาได้เป็นอย่างนั้นไม่อังกฤษออกไปแบบไม่เคลียร์ แต่ก็มีการหารือกันระหว่างอังกฤษกับฝ่ายพม่าก,ก็คือในพลอองซานนะครับและก็ชนกลุ่มน้อยอื่นๆมีการเจริจากันแต่ว่ากเกรียงไม่ไปเจริจาด้วยเพราะว่าพม่าเนี่ยเป็นผู้นําในการเจริจาเกรียงไม่โอเคไม่ชอบไม่ถูกใจกับสิ่งนี้นะครับเพราะว่าความแคนระหว่างพม่ากับเกรียงเนี่ยหนักหนาสาหัสการหารือในครั้งนั้นชนกลุ่มน้อยต้องการเป็นอิสระทุกกลุ่มไม่มีใครอยากอยู่กับพม่าแต่ก็มีการประนีประนอมกันนะครับจนเป็นสัญญาปางหลวงหรือว่าสัญญาปางหลวงในสำเนียงท้องถิ่นในปี2490 ว่าจะรวมตัวกันเป็นสาภาพ,พม่าก่อน10ปีหลังจากได้รับเอกราชจากอังกฤษแล้วก็แยกจากกันนะครับสัญญาปางหลงกระเรียงไม่ร่วมด้วยไม่ไปแล้วก็ตั้งกองกําลังเค u อนยขึ้นมาสู้กับพมา่าอันนี้ตั้งไว้รอเลยนะครับสาเหตุที่ทําแบบนี้พอรู้ดีว่ายังไงเนี่ยพม่าเอาคืนกระเรียงแน่พม่าผูกใจเจ็บกระเรียงมาตั้งแต่กระเรียงช่วยอังกฤษยึยดพม่าแล้วนะครับและเป็นไปตามคาดพม่ารบกระเรียงอย่างหนักหลังจากนั้นพร้อมกับฉีกสัญญาปางหลงไปด้วยนะครับตอนแรกกระเรียงย่ำแย่จนได้ในพลโป มาเป็นผู้นําในปี2519กเรียงแข็งแกร่งขึ้นพร้อมกับควบคุมการค้าชายแดนได้สู้กับพม่าต่อไปพม่าต้องถอยแล้วก็พยายามเจรจาหยุดยิงกับนายพลโบเมียแต่ก็ไม่เป็นผลเกเรียงพร้อมสู้ ขณะเดียวกันนะครับภายในกองกําลัง KNU ของกระเหรี่ยงก็ระส่ำเลยครับแตกเป็นหลายกลุ่มเนื่องจากความเห็นแล้วว่าจุดยืนไม่ตรงกันเนื่องจากผู้นํา KNU ส่วนใหญ่เป็นกระเหรี่ยงคิดนะครับทำให้กระเหรี่ยงที่นับถือพุทธเนี่ยแยกตัวออกไปเช่นกอสอาร์มี่ฟาแฟดลินดําที่เรารู้จกักแล้วก็ในปี2537นะครับก็มี DKBA หรือว่า Democratic Green Buddhist Army ก็คือกองทัพกระเหรี่ยงพุทธเพื่อประชาธิปไตยนะครับผู้นํา DKBA ที่เรารู้จักก็คือพลตีนักขโมยการแยกตัวทําให้กระเหรี่ยง ออนแอร์ A, ลงเป็นอย่างมากนะครับสรุปนะครับในเหรียงก็จะมีกลุ่มใหญ่อยู่ก็คือ KNU สหภาพแห่งชาติเหรียงอันนี้เป็นคริสนะครับ KNLA กองทัพปลดปล่อยแห่งชาติเหรี่ยงเป็นคริส BKNA กององค์กรเหรียงพุทธ KNA องค์กรเพื่อชาวเหรียง DKBA กองทัพเหรี่ยงพุทธเพื่อประชาธิปไตยนะครับ Gosh Army ไม่นับเพราะว่าเป็นกลุ่มเล็กๆทั้งหมดเนี่ยถึงแม้ว่าจะแยกกันแต่ว่าศัตรูก็คือพอม่าเหมือนกันจริงๆแล้วมีเยอะก่อนนี้นะครับ ในปี2547นะครับรัฐบาลพม่าหาทางเจรจากับกะเรียงอีกครั้งโดยในพลขินยุนของพมา่าแน่นอนว่าพม่าสายเหี่ยวไม่ยอมในพลขินยุนถูกจับหลังจากนั้นนะครับและต่อมาไม่นานเนี่ยในพลโบเมของกะเรียงก็เสียชีวิตทําให้การเจรจาไม่สําเร็จนะครับจนมาถึงปี2555รัฐบาลพลเรือนของพม่าก็มาเจรจาอีกครั้งและก็ดูเหมือนว่าความรุนแรงจะลดน้อยลงไปนะครับในระหว่างที่สู้กันมาเนี่ยพม่าพยายามแรกซึมเข้าหากะเรียงและแน่นอนว่ากะเรียงพุทธ หรือว่า DKBa เนี่ยจะใกล้ชิดกับพม่ามากนะครับถึงขั้นรบกับกระเรี่ยงคริสตบางช่วงส่วนกอชอาร์มีนะครับอันนี้ยอมพม่าไปโดยสะดุดีผู้นําฝาแฝดไปเป็นคนงานปลูกข้าวโพดคนนึงอีกคนไปอยู่ต่างประเทศนะครับสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างก็คือกองทัพพม่าะนะครับให้ DKBa หรือว่ากระเรี่ยงพุทธเนี่ยเข้าร่วมกับกองทัพพมา่ากลายเป็น BGF นะครับหรือว่า Border Guard Force กองกําลังป้องกันชายแดนของพม่านั่นเองซึ่งก็สร้างความไม่พอใจให้กับชาวกระเรียงเป็นอย่างยิ่งเหมือนกัน หลังชาวกรเรียงทั้งมวลนะครับซึ่ง DKBA กรเรียงพูดเนี่ยไม่ค่อยรู้สึกอะไรมากนะักเพราะว่าสิ่งที่ได้มาก็คือพื้นที่การค้าในจังหวัดเมียวดีคาสิโนแล้วก็อื่นๆนะครับทำให้ DKBA เนี่ยมีรายได้มากมาย และตอนนี้นะครับ DKBA หรือว่ากระเรียงพุทธเนี่ยมีอิทธิพลการค้าชายแดนแม่สอดจีนก็เข้ามาลงทุนในพื้นที่ของ DKBA ซึ่งตอนนี้กลายเป็น BGF มั่งคั่งสุดในกระเรี่ยงจะเห็นได้จากเครื่องแบบแล้วก็อาวุธไม่ธรรมดานะครับสิ่งที่น่าสังเกตอีกอย่างก็คือกระเรียงทั้งพุทธและคริสเนี่ยไม่นิยมใช้ AK47 ตา่างจากทหารพม,มา่าอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของกองทัพกระเรียงที่มีผลประโยชน์เข้ามาแยกอุดมการณ์ก็เปลี่ยนไปแล้วครับกระเรียงพุทธหรือว่า DKBA ที่เข้ากับพม,ม่ากลายมาเป็น BGF เนี่ยไม่ใช่ทั้งหมด d K B A นะครับบางส่วนก็ไม่เข้าร่วมด้วยทำให้ต้องรบกันเองอีกเกรียงก็ยากที่จะเป็นเอกภาพได้นะครับการออกตัวแรงของกองทัพเกรี่ยงกับสถานการณ์ในพมา่าตอนนี้ซึ่งก็ไม่แปลกนะครับเพราะว่าเกรียงเนี่ยชัดเจนกว่าทุกชาติพันธุ์ในพมา่าตั้งแต่ที่แรกแล้วแต่การปราบเกรียงถ้าเป็นพมา่าก็เข้าใจได้แต่ถ้าเป็นเกรียงต้องมาปราบเกรียงแล้วจะร้องเพลงชาติเกรียงให้ใครฟังล่ะครับ